มาสวัสดียินดีต้อนรับสู่รายการหนูเปิดกล่องกับลูกนกลูกนกลูกนกเขาจะอ้วนบางโมไม่เห็นลูกนกเย้ไม่เห็นเนี่ยเนี่ยโตแล้วเหรอทำไมเพนกวินเยอะก็คลิปที่แล้วเราบอกว่ามันน่าจะคลิปสุดท้ายของปีแต่คุณโดนหลงหนูก็โดนหลงอ้าวหนังสือมาส่งทันหนังสืออะไรก็แก่เลยเราเป็นหนังสือเพนกวินแน่เลยแล้วพี่จะปิดอันนี้มาอีกทำไมเนี่ยดูเด็ดฉีกเสร็จแกะต่อไม่ได้ลอกหนูทำไมทำงี้กันหนูทำไมทำแบบนี้แล้วจะมีใบกล่าวว่าขอบคุณที่ช้อปปิ้งขอบคุณที่ช้อปปิ้งแล้วก็หนังสือภาพเพนกวินซื้อที่ไหนอะอเมซอนเจแปนสั่งนานยังสั่งไปเมื่อสักแถวๆคริสต์มาสแน่เลยแล้วตอนแรกมันขึ้นในอเมซอนว่ามันจะมาส่งปีหน้าหนูก็เลยคิดว่าปีหน้าเฉลยไม่มาเร็วเฮ้ยเฮ้ยน้องโดนปิดเหรอลูกนกข้างในก็เป็นลูกนกแน่ไม่ใช่หนังสือภาพเด็กใช่ไหมเด็กก็จริงๆก็หนังสือภาพเด็กแหละแต่ว่าก็มีข้อมูลอธิบายผู้ใหญ่ทำไมมันดูตัวเล็กกว่าตัวจริงยังไม่โตเป็นสือภาพที่เต็มไปด้วยลูกนกเพนกวินลูกนกเยอะมากเราไม่ให้ดูลูกนกเยอะมากไม่ดูเป็นลูกนกมีสีดำสีขาวสีเทาเนี่ลูกนกมีสีน้ำตาลตัวนี้ไม่เป็นลูกนกแล้วก็สีเทาเพราะว่าตกโป๊ะน่ารักเนาะน่ารักซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมา 3,000 เยน 3,000 เยนเป็นค่าหนังสือ 1,300 เยนเป็นค่าส่งเย่มากแต่น่ารักแต่น่ารักคุณน่าเอ๊มีอะไรอยากบอกคุณดูไหมสวัสดีปีใหม่น่าจะคลิปสุดท้ายจริงๆแล้วที่เหลือมันคงไม่มาส่งพรุ่งนี้นะเขาไม่น่ามาคนส่งก็คือไม่น่ามาก็ให้ทุกคนมีความสุขไม่ปวดหลังไม่เจอคนที่ดูหิวติดตามนกเด็กเอ้ยลูกนกเอ้ยนกเด็กก็ได้ตลอดไปยี่ตัวท้ายนี้พี่แว่นโลค่ะแม้ว่าเขาจะไม่มาโผล่ในคลิปนี้ก็ตามเดินโผล่โลค่ะก็มีอะไรบอกไหมไม่แล้วก็แค่นี้เจอกันใหม่ปีหน้าบ๊ายบายBye.